กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ติดตามช่อง YouTube ยโสธราสิริภาประภากรและช่องเพจของยโสธราด้วยนะคะใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่ว่าด้วยเรื่องของพิพิธภัณฑ์ชุมชนกับการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งในกรณีของ EP นี้นะคะเราจะมากล่าวถึงวัฒนธรรมประเพณีนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบอีสานใต้นะคะซึ่งกลุ่มชาวเรามาทำความรู้จักกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยและเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเด่นชัดนะคะในการควบคุมอิทธิพลทางการเมืองของดินแดนอีสานระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่18เขมรหรืออาณาจักรขอมนั่นเองอาจจะอพยพมาจากทางภาคเหนือของแม่น้ำโขงโดยตามพวกมอญลงมานะฮะข้างล่างแต่ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ทางทิศตะวันออกในดินแดนที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบันและเป็นที่รับสูงโคราชรวมทั้งยังมีบางส่วนได้อพยพขึ้นไปตามลำน้ำโขงตั้งถิ่นฐานปะปนอยู่กับกลุ่มดั้งเดิมด้วยมีหลักฐานในราวพุทธศตวรรษที่12ถึงต้นพุทธศตวรรษที่13ได้อธิบายการก่อสร้างบ้านเรือนนะคะขนาดใหญ่ตามแบบวัฒนธรรมไทยเชื้อสายเขมรที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยคือชุมชนบ้านภูมิโปนนะคะตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กลุ่มคนชาวไทยเชื้อสายเขมรคงได้รับการยกย้ายถิ่นนะคะด้วยเหตุผลทางการเมืองและอิทธิพลทางความเชื่อนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูอยู่เป็นระยะโดยเฉพาะในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่1นะคะและสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่2และพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งช่วงอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมเขมรนะคะได้แพร่เข้าสู่อีสานตอนล่างอย่างมากมายในช่วงเวลานี้ได้รับการก่อสร้างศาสนสถานขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะอย่างเช่นปราสาทขอมอโรคยาสารนะคะดังนั้นเมื่อมาจนกลายเป็นแผ่นดินไทยในปัจจุบันนะคะก็ในพื้นที่แถบของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รู้ว่าจริงๆแล้วนะคะวัฒนธรรมเนี่ยได้รับสืบทอดมาจากไหนนะคะจริงๆก็ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือดินแดนแถบนี้นะคะในสมัยดั้งเดิมก็ถือว่าเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าอาณาจักรขอมโบราณนั่นเองนะคะซึ่งประวัติศาสตร์หลักฐานนะคะเราก็จะเจอศิลาจารึกแล้วก็ปราสาทนะคะเทวปราสาทแล้วก็อโรคยาสารที่อยู่ในพื้นที่นะคะของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและแถบอีสานเนี่ยอย่างมากมายเหลือเกินนะคะฉะนั้นวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะมักอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เนาะในด้านของประเพณีนั้นนะคะมีการสืบทอดที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะถิ่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรได้แก่ประเพณีแซนโดนตานะคะประเพณีแซนโดนตาแล้วก็ประเพณีแซนการนะคะก็คือประเพณีแต่งงานนั่นเองปรากฏมีศิลปะการแสดงท้องถิ่นได้แก่การละเล่นกันตรึมเรือมกนบติงตองนะคะรำตะกะแตนตำข้าวเรือมอันเรรำสากถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชาวไทยเชื้อสายเขมรและภาพเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ชุมชนของบ้านขวาวศรีนรินทร์จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะดังนั้นวิธีการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนจะให้ความสำคัญกับดวงวิญญาณที่ปรากฏในประเพณีซานโดนตามักมีการเส้นไหว้ด้วยข้าวของเงินทองเสื้อผ้าอาหารคาวหวานแล้วก็ ยังปรากฏในพิธีแต่งงานก็มักใช้สัญลักษณ์นะคะที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะคือมีดสนากแล้วก็กระปุกเก็บปูนขาวซึ่งมีความหมายหลักๆแสดงถึงการมีคู่ครองที่เป็นฝั่งเป็นฝานะคะแล้วก็รู้จักมีความหนักแน่นต่อสู้ดิ้นรนทำมาหากินที่จำเป็นต้องขยันอดทนและต่อสู้นะคะฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงนั้นนะคะมักจะถือเป็นกระปุกเก็บปูนขาวหมายถึงต้องคงรักความมั่นคงที่ต้องบริสุทธิ์คงที่รู้จักประหยัดอดออมและมั่นคงนะคะซึ่งมีวัฒนธรรมทางความเชื่อนะคะ belief เนี่ยนะคะก็
ป็นความเชื่อนะคะที่เกี่ยวข้องกับอำนาจเหนือธรรมชาตินะคะอำนาจวิญญาณอำนาจพูดผีปีศาจอำนาจไสยศาสตร์แล้วก็อำนาจเครื่องรางของขลังแล้วก็ความเป็นมงคลที่ได้จากกาสัตว์ได้จากดินได้จากหินได้จากต้นไม้นะคะได้จากสิ่งของต่างๆนะคะที่มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถเป็นพลังทางบวกนะคะนำมาซึ่งความโชคดีนำมาซึ่งความร่ำรวยเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมดังนั้นวัฒนธรรมคาเมร์นั้นก็มักจะนำต้นไม้มงคลนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านนะคะเพราะมีความเชื่อว่าก่อให้เกิดอำนาจวาสนาบารมีเกิดสิ่งเป็นสิริมงคลตลอดจนถึงป้องกันเพศภัยที่จะเข้ามาในบ้านของตนเองด้วยอาทิเช่นไสยศาสตร์อาทิเช่นอำนาจที่ไม่ดีต่างๆในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พิธีกรรมเนี่ยนะคะความโดดเด่นของพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นก็จะเป็นพิธีกรรมโจรมมวดนะคะแล้วก็เป็นพิธีกรรมแซนโดนตานะคะแล้วก็พิธีกรรมแซนกระตุ่มตากระตุ่มใหญ่แล้วก็พิธีกรรมแซนขโมยซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้มักมีความเชื่อหรือให้ความเชื่อต่ออำนาจเหนือธรรมชาติหรืออำนาจวิญญาณบรรพบุรุษนะคะว่าเมื่อตายไปแล้วนะคะวิญญาณเหล่านี้นะคะไม่ได้ไปไหนนะคะยังคงวนเวียนนะคะอยู่ในบริเวณสถานที่ของลูกหลานและยังมาอวยพรอวยชัยให้กับลูกหลานทุกคนและตลอดจนถึงดวงวิญญาณเหล่านี้ยังสามารถให้คุณและโทษแก่ครอบครัวได้เป็นต้นนะคะดังนั้นฐานคติระบบสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงมีมานานตั้งแต่อดีตนะคะหลายร้อยหลายพันปีมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่ในความเชื่อดั้งเดิมที่มีความเชื่อที่มีต่อผีหรือเราเรียกว่าศาสนาโบราณหรือการนับถือผีหรือการนับถือดวงวิญญาณเป็นต้นนะคะก็มีมาอยู่แล้วนะคะพอเวลามาผนวกกับศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ที่ไม่ได้ปฏิเสธนะคะของสิ่งเหล่านี้เลยว่าอำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยหรือพูดผีวิญญาณมีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่ทุกที่อยู่ตามต้นไม้อยู่ตามทางสามแพร่งอยู่ตามสิ่งต่างๆก็เกิดพิธีกรรมบูชาตามทางสามแพร่งตามแหล่งต่างๆที่เราไหว้เจ้าที่เจ้าทานเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าดินเจ้าเด่นเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่ธรณีนะคะดวงวิญญาณต่างๆผีสางคางลายต่างๆเหล่านี้เพื่อที่ให้คุณกับผู้ไหว้แล้วก็เพื่อที่ไม่ให้เกิดโทษกับผู้ไหว้ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นก็มีความเชื่อในเรื่องของการให้คุณและให้โทษกับที่มีต่อดวงวิญญาณนะคะได้อันนี้จึงถือว่าเป็นฐานคติเลยที่มานะคะพอเรามาในพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะเพราะว่าพุทธศาสนาก็บอกอยู่แล้วว่าการเวียนว่ายแต่เกิดนะมีอยู่จริงพูดผีปีศาจมีอยู่จริงนะคะตามมีนรกมีสวรรค์มีเปรตมีอสุรกายมีอยู่จริงในลักษณะอย่างนี้ก็ยังมีเปรตที่จะมาขอส่วนบุญกับพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นทอดพระเนตรเห็นที่พระอัครสาวกพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรได้สัมผัสกับฝูงเปรตต่างๆเหล่านี้เป็นต้นที่เห็นด้วยตาเนื้อของแต่ละพระองค์นะคะซึ่งแต่ละพระองค์นั้นก็ถือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วดังนั้นก็มีตาทิพย์หูทิพย์นะเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วดังนั้นก็เลยได้เห็นผู้วิญญาณสัมภวีสีเนี่ยอย่างมากมายตลอดจนถึงความสัมผัสสัมพันธ์กับเทพไทยเทวดาเนี่ยก็มีอยู่ดังนั้นไม่ว่าแต่จะเป็นศาสนายุคเดิมแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าดวงวิญญาณนะไม่มีนะคะนะฉะนั้นเมื่อสามศาสนาเนี่ยมีการซัพพอร์ตกันเช่นนี้แล้วก็เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมฐานความเชื่อฐานคติเหล่านี้ว่าโอวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่จริงนะคะไม่ว่าแต่ทางคติความเชื่อแบบไหนแต่วิญญาณก็มีอยู่จริงชีวิตหลังความตายก็มีอยู่จริงในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมีอยู่จริงก็ไม่เกิดการปฏิเสธนะคะก็มีการแอพพลายหรือบูรณาการโดยการจัดพิธีกรรมบูชาตามความเชื่อไม่ว่าแต่จะเป็นกระทงบูชาไม่ว่าแต่ชาวบาลีก็จะเป็นจานังสรีไม่ว่าแต่จะเป็นชาวแขกฮินดูก็จะเป็นกระถาถาดบูชาไม่ว่าแต่จะเป็นชาวไทยก็จะเป็นเราเรียกว่าแพหรือกาเปสำหรับการบูชาในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็มีอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะคะจนถึงประเทศจีนนะคะจนถึงเวียดนามก็มีนะคะอินเดียก็มีนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็มีอยู่มากมายทุกมุมทั่วโลกเลย
ด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงมีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของความเชื่อเหล่านี้มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นวัฒนธรรมประเพณีที่มีการผสมประสานอยู่ไม่ว่าแต่จะเป็นเกิดจนตายไม่ว่าแต่จะเป็นประเพณีแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ประเพณีเรียกขวัญประเพณีบวชลูกจูงหลานประเพณีโกนจุกเนนหรือประเพณีต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับเอาเข้ามาแล้วก็มีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่เดิมแล้วแต่เมื่อมีวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะมีฐานคติความเชื่อในเรื่องของการบูชาที่เราจะเห็นมีการจัดเครื่องเส้นไหว้นะคะมีขนมข้าวต้มมีผลไม้ลากไม้มีการจุดธูปจุดเทียนเพื่อบูชาสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับการจัดงานให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าได้มีเพศภัยแล้วก็ทำมาหากินให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไปนะคะจึงกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือวิถีชีวิตนั่นเองนะคะดังนั้น EP นี้นะคะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้ยะเสธราศรีภาประภากรเพื่อที่จะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆนานาสาระท้องถิ่นของชุมชนในแถบอีสานใต้ของเราให้กระจายไปสู่ทั่วทั้งประเทศไทยและทั่วโลกให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบาย